คุณผู้ชมครับการบุกยึดทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองจนมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแล้วยังเกิดปรากฏการธรรมชาติหลายอย่างนะครับที่ถูกแต่ละฝ่ายนำไปตีความในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองติดตามได้จากรายงานพิเศษครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำขนาดมหึมาที่ม้วนตัวดึงน้ำขึ้นสูงเท่ากับตึก30ชั้นบริเวณบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วงชีวิตไม่เคยพบเห็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนไม่เพียงปรากฏการณ์พายุหมุนจนสามารถดึงผิวน้ำให้สูงเลยยอดตึกแต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงยังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทำเนียบรัฐบาลที่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่งผลให้เวทีปราศัยถึงกับพังทลายลงรวมทั้งเกิดฝนลูกเห็บเป็นจำนวนมากจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายมุมมองฝ่ายแกนนำฝ่ายพันธมิตรก็มองว่าเป็นลางดีที่จะมีการชำระล้างสิ่งสกปรกทางบ้านเมืองภายในทำเนียบรัฐบาลให้หมดสิ้นไปแต่ฝ่ายตรงกันข้ามก็มองว่าอาจเป็นลางร้ายเนื่องจากร้อยวันพันปีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งในครั้งนั้นนายสมัครสุนทรเวชถึงกลับออกตัวว่ารัฐบาลไม่ได้วางแผนให้ลูกเห็บตกแต่ถือเป็นเรื่องประหลาดคุณทำยิ่งไม่เข้าไปยุ่งในทำเนียบยิ่งดีใหญ่เพราะเมื่อวันก่อนไปคำสั่งถอดลูกเห็บตกนะลูกเห็บตกในทำเนียบกรมอุตุบอกว่าปกติผมก็เสียงกรมอุตุว่าไม่ปกติเพราะผมในตลอดชีวิตผม73ปีปีนี้ไม่เคยเห็นลูกเห็บตกที่ทำเนียบรัฐบาลอ้าวแล้วก็ผมเสียงกรมอุตุแล้วครับจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็สุดแท้แต่นะครับตอนต้องยืนยันนะไม่ได้เอาเครื่องบินใส่น้ำแข็งไปโปรยนะครับเพื่อนพูดมันจะแคบจะมาพูดยากปรากฏการณ์ที่ชั่วอายุคนจะได้เห็นไม่เพียงเกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นผลจากลมกระโชกแรงยังทำให้ธงชาติหน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งแขวนอยู่บนเสาธงขนาดใหญ่ถึงกับฉีกขาดและปลิวหายไปตามกระแสลมแรงจนข้าราชการต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาซึ่งมีทั้งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นลางบอกเหตุหากย้อนไปดูความเป็นมาของทำเนียบรัฐบาลต้องถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เจ้าพระยารามราคบผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กที่ถวายงานใกล้ชิดโดยมีชื่อเดิมว่าบ้านนรสิงห์ซึ่งต่อมาได้ขายให้กับรัฐบาลไทยเพื่อใช้เป็นที่ตั้งทำเนียบรัฐบาลและใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมทั้งหลายปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นได้กลายเป็นลางบอกเหตุสถานการณ์บ้านเมืองหลายยุคหลายสมัยทำให้ทุกรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าบริหารประเทศต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าและพระภูมิเจ้าที่จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยมาการบุกยึดทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรแม้จะไม่มีการยืนยันว่าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีปฏิบัติหรือไม่แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีตัวแทนไปทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เนื่องจากการชุมนุมยืดเยื้อภายใต้พื้นที่อันจำกัดทำให้เกิดความแออัดและกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนฝูงปลาจำนวนมากต้องตายลอยคออยู่บนผิวน้ำนอกจากนี้ตัวเงินตัวทองที่เคยอาศัยอยู่อย่างสงบก็ถูกคนของกลุ่มพันธมิตรนำไปผูกเชือกแห่ประท้วงหรือข้าวแขวนคอสร้างความสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งมีบ่อยครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าใกล้เวทีปราศัยจนสื่อมวลชนหลายแขนงนำเสนอข่าวในมุมมองที่ต่างกันจนกระทั่งเมื่อวันที่6กันยายนกลุ่มพันธมิตรได้ปลูกกล้าข้าวบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อสร้างสัญลักษณ์การต่อสู้ระยะยาวจนอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาถึงกับเอ่ยปากว่าอยากจะร้องไห้หลังภาพดังกล่าวปรากฏตามสื่อต่างๆปรากฏการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นคงขึ้นอยู่กับแต่ละมุมมองแต่ช่วงหลังแกนนำคนสำคัญของกลุ่มพันธมิตรอย่างนายสนธิลิ้มทองกุลนอกจากจะประกาศบวชตลอดชีวิตหลังการต่อสู้ยุติแล้วยังได้ใช้วิธีการนำผู้ชุมนุมสวดมนต์ขอพรโดยบอกว่าเป็นบทปราบมารเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านเมือง
หากย้อนไปดูปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสถานที่ที่เกิดล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองทั้งกรณีฝูงผึ้งหลวงทำรังหน้าองครุฑสำนักงานศาลยุติธรรมกรณีธงชาติหลุดหายที่กองทัพบกหรือลูกเห็บตกที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งคงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้คนคิดไปในทางเดียวกันแต่ยังน้อยสังคมที่กำลังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเอาชนะคักคานโดยอ้างสารพัดเหตุผลอาจได้ตระหนักว่าแม้จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ต่างๆไปได้แต่ยังมีกฎธรรมชาติที่ควบคุมพวกเราอยู่ทุกคนอย่างที่คุณสมชนรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ลมพัดแรงซึ่งในบางพื้นที่ถึงกับมีลูกเห็บตกค่ะไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพบกส่งผลให้ธงชาติไทยประจำกองทัพปลิวหายไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความมั่นคงการเมืองไทยค่ะคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบมีรายงานค่ะฝนที่ตกหนักจนเกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในวันนี้ไม่เว้นแม้แต่ที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินสร้างความประหลาดใจให้กับกำลังพลและสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามทำข่าวอยู่ที่นี่แต่ที่สร้างความประหลาดใจได้มากกว่านั้นคงเป็นภาพเสาธงประจำกองทัพบกที่ว่างเปล่าเพราะธงชาติผืนใหญ่ประจำกองบัญชาการกองทัพบกปลิวหายไปเพราะกระแสลมแรงจัดกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์และเก่าแก่ของกองทัพบกเพราะเคยเป็นแหล่งผลิตนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนจะมีการย้ายไปยังเขาชะโงกจังหวัดนครนายกเมื่อปี2521และปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาของกองทัพบกควบคู่การจัดพิพิธภัณฑ์กองทัพบกด้วยแม้ว่าธงผืนเก่าจะปลิวหายไปแต่ภารกิจการเชิญธงชาติขึ้นลงประจำวันในเวลา 18 นาฬิกาก็ยังคงเป็นปกติเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถหาธงผืนใหม่มาเปลี่ยนได้ทันเวลาทำให้สัญลักษณ์ของชาติและความสง่างามของกองทัพบกยังคงอยู่คู่กันเช่นนี้ดวงทิพย์เยี่ยมภพทีวีไทยรายงาน